รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันในดวงตามีรอยยิ้มจำเม็ดสายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นฉ่ำเสมอเมื่อมองข้ามกลางเมืองใหญ่ฉันเก็บเรื่องราวมาส่งเสียงของคนเฝ้ารอความหวังมาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครทาชิโร่ไทยแลนด์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่พวกเรามาร่วมกับชาวบางลำพูนะครับเราจะลงไปดูว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยลงคลองนี้นะครับวันนี้เราจะให้อาสาสมัครนะครับลองลงเล่นดูเคยดูสารคดีที่ Trash Hero ไปเก็บขยะที่หลีเป๊ะในทะเลในอะไรมันเป็นยังไงครับความเป็นมาเริ่มเมื่อปลายปี2013มาแล้วครับ2013ครับเริ่มคือเห็นขยะแล้วก็รวมตัวกันเก็บนะครับพอเก็บแล้วเนี่ยมันเก็บไม่หมดเราก็เลยมานัดเก็บใหม่อีกรอบนึงคราวนี้มันก็เป็นโมเดลที่ว่าทุกวันจันทร์จะรวมตัวกันทุกวันจันทร์ไปเก็บขยะคราวนี้ถ้าท่องเที่ยวเนี่ยเค้าเห็นว่าเฮ้ยกลุ่มนี้ขึ้นเรือไปไหนกันอะไรเงี้ยขากลับมีขยะเยอะใช่ป่ะครับก็เลยเข้ามาจอยจากทะเลเนาะใช่แล้วตอนหลังมันกระจายมาถึงชุมชนใหญ่ถึงชุมชนเมืองอย่างบางลำพูเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของ Trash Hero Bangkok นะครับเดี๋ยว Trash Hero Bangkok แสดงว่ามีหลาย Trash Hero ใช่ครับหลังจากเราเปิดตอนนั้นเนี่ยก็มีอีเมลเข้ามาหาพวกเราเยอะมากทั้งอีเมลทั้งโทรศัพท์คือจะทํายังไงบ้างที่จะเป็น Trash Hero แบบพวกคุณนะครับก็เริ่มมาจากอ่าวนางจากลันตาค่อยๆผุดขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้เกือบ20กลุ่มในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็คือบางลำพูก็เป็นส่วนหนึ่งของ Trash Hero Bangkok แล้วอาสาสมัครที่เมื่อกี้เห็นมาช่วยกันเติมลมจัดของนี่เป็นใครอ่ะครับก็เป็นทีม Trash Hero Bangkok กับทีม Starboard นะครับ Starboard Starboard คือเป็นบริษัทที่ผลิตวินเซิร์ฟผลิตแพดเดิลบอร์ดพวกนี้เป็นกีฬาทางน้ําอ๋อนี่เรียกแพดเดิลบอร์ดใช่ครับเป็นบอร์ดยืนพายบอร์ดยืนพายแล้วก็เอามาแอพพลายใช้กับการเก็บขยะใช่ไม่เสียศักดิ์ศรีบอร์ดแบบกีฬาไฮโซความจริงกลุ่มนี้เนี่ยทํางานสิ่งแวดล้อมอื่นด้วยปลูกป่ากงกลางอันนี้เป็นงานค่อนข้างหลักของเค้าเลยเหมือนกันครับบอร์ดนี้แบบที่บอกว่าเอามาทํามาจากโฟมที่เก็บขยะเรามี2ชิ้นนะครับที่ตอนนี้วนทัวร์อยู่ทั่วโลกครับยังไม่ใช่ชิ้นนี้ใช่ครับเป็นขยะทั่วโลกของแต่ละกลุ่มนะครับของแทชิโร่เนี่ยเป็นวัสดุโฟมที่เราเก็บได้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแพดเดิลบอร์ด2ชิ้นที่เราผลิตกันขึ้นมาครับคราวนี้เราก็เลยเอามาแค่10กว่าคนทีมผมอ๋อแทชิโร่แบงคอก10กว่าคนเท่านั้นใช่ก็คือไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลยมาช่วยชุมชนจริงชุมชนจะเป็นคนนําและงานนี้สถานการณ์ขยะของคลองบางลำพูเป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูความจริงขยะเขามีเยอะมีน้อยไม่เท่ากันแต่ละวันนะครับจะหนักสุดก็คือเรื่องน้ำเสียซึ่งนี่เกินความสามารถแทชิโร่ไปหน่อยเราจะเก็บคือเก็บจริงๆคงจะเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดใช่ไหมมีทุกวันอยู่แล้วขยะแต่ที่ทำนี่คงไม่ใช่หวังผลแค่มาเก็บให้มันเกลี้ยงคลองไม่ลึกๆแล้วแทชิโร่มีเป้าหมายยังไงพอเก็บเท่าไหร่ก็คงไม่หมดคือแรกๆเนี่ยเราอยู่กลางทะเลเนี่ยเราขนขยะใช่ป่ะครับแทชิโร่ทํางานคัดแยกขยะทุกชนิดนะครับขยะรีไซเคิลได้ขยะรีไซเคิลไม่ได้นะครับคัดแยกคราวนี้เนี่ยพอผ่านมาปีนึงเนี่ยแทชิโร่เห็นแล้วว่ามันไม่หมดคือทุกวันนี้เราเก็บมาเกือบ 400,000 กมแล้วสําหรับแทชิโร่ไทยแลนด์ทุกกลุ่มรวมกันนะครับปีที่2เนี่ยก็ต้องมาคิดว่าทํายังไงจะให้คนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการเพิ่มขยะก็เลยกลายเป็น educate เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาร่วมกับแทชิโร่เนี่ยผมก็หวังว่า 50%
กลับไปเขาก็จะเปลี่ยนชีวิตประจำวันเขานะครับอย่างผมเนี่ย3ปีเนี่ยไม่เคยใช้ถุงพลาสติกนะครับไม่เคยทิ้งลงพื้นแหละนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพลาสติกให้มากที่สุดอะไรเงี้ยพกขวดน้ำพกแก้วส่วนตัวพกหลอดส่วนตัวก็หวังว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมใช่เขาต้องเปลี่ยนอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาเป็นชุมชนริมคลองพฤติกรรมเขาเนี่ยแน่นอนแหละต้องปกป้องคลองเขาแล้วแต่ที่ประมาณด้วยประสบการณ์นี้ขยับมาจากไหนถุงพลาสติกก็น่ามาจากริมน้ำคนริมน้ำคนริมน้ำใช่ครับจากหมู่บ้านจากชุมชนนี่เองใช่ก็คงไหลมาเรื่อยๆออกเจ้าพญาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยคนกลุ่มนี้ที่มาร่วมกับแทชชิโร่แน่นอนเขาไม่ทิ้งขยะลงคลองข้างบ้านเขาแล้วแน่นอนบอกคนใกล้เคียงถูกไหมครับว่าเราปกป้องตรงนี้ยังไงผ่านมาสองรอบแล้วเขาซึมซับแล้วเดี๋ยวผมมาย้ำอีกรอบสองรอบสามรอบจากภาพผมอยากเห็นว่าชาวชุมชนเนี่ยต่อไปเนี่ยลงเรือกับสำนักงานเทศบาลสำนักงานระบายน้ำไปช่วยเขานะครับทุกอาทิตย์ทุกเดือนไม่ต้องมีแทชชิโร่แล้วเป็นชาวบางลำพูนี่แหละกับสำนักงานระบายน้ำช่วยดูแลคลองงั้นเดี๋ยวขอไปดูด้วยนะได้ยินดีครับครับฝั่งนี้เยอะเลยพี่ช่วยตักหน่อยครับอ้าวช่วยตักหน่อยที่เราทำอย่างเงี้ยเราหวังที่อาสาสมัครที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยเห็นพวกเราแล้วแบบดีทำบ้างมาเถิดลองบ่งร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานคร